สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆครับมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่นนะครับก็มาดูบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำนะครับก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับผมก็พาเพื่อนๆครับมาดูบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปงานผีตะโขนนะครับที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าแดดจะร้อนเหมือนปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เตรียมตัวค่อนข้างที่จะพร้อมกว่าปีกายนะครับปีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวปีนี้ผีตะโขนจะเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปีที่ผ่านมาก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะกว่าทุกปีด้วยนะครับก็นี่ครับจะไปด้วยวิธีขับรถจักรยานยนต์ไปนะครับก็เป็น CBR นะครับรุ่นเก่านะครับก็มาดูกันนะครับก็อยู่ไม่ไกลบ้านนะครับก็อยู่ข้ามอำเภอไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับข้ามเข้าอำเภอลมเก่าแล้วก็จะไปที่อำเภอด่านซ้ายเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในระหว่างการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศนะครับก็โอเคครับตอนนี้ฝนตกแรงเริ่มแรงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่นนะครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาเกินครึ่งแล้วนะครับน้ำขึ้นมาเกินครึ่งแล้วก็ถ้าฝนตกหนักจริงๆนะครับก็อีกประมาณ 2-3 ครั้ง4ครั้งหรือว่า5ครั้งนะครับตรงนี้นะครับในระหว่างช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้ก็อาจจะเต็มอ่างนะครับน้ำอาจจะเต็มอ่างนะครับโอ้ยไม่ตรงครับจะมีเด็กๆนะครับเดินไปทั้งโน้นนะครับเดินไปไกลเลยโอเคเดี๋ยวมารอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับการไปเที่ยวจังหวัดเลยไปงานผีตะโขนในปีนี้นะครับก็จะเก็บบรรยากาศมาไว้ให้เพื่อนๆดูให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็มารอดูกันนะครับโน่นแหละครับเก็บจนแบบข้อมูลเต็มเมมโมรี่การ์ดนะครับจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะไปนอน1คืนนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะ2คืนก็ได้นะครับไปอาจจะไปนอน2คืนก็ได้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็ปีที่ผ่านมานะครับผมได้เก็บนะครับเก็บบรรยากาศมาไม่ครบทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะหมดหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนนะครับก็อาจจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับอาจจะมีไลฟ์สดด้วยก็เป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆเป็นพักนะครับก็ผมก็ทำงานอยู่คนเดียวเนาะก็ อย่างว่าครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเนาะมีน้องหมามาอยู่ตรงนี้ด้วยมาทำอะไรเนี่ยมาตัวเดียวเลยไปแล้ว